ผมรู้สึกอะอยู่ในใจลึกๆว่าเวลาเรามาโรงแรมของคนไทยด้วยกันเองเนี่ยจะที่ภูเก็ตที่เสมอก็ตามพอเราดูเป็นเด็กไทยไม่ค่อยมีตังค์ไม่น่าจะทิปเหมือนฝรั่งอะเขาไม่ดูแลเราอะเขาแบบประชากรชั้นสองมากๆซึ่งผมก็งงว่าเอ๊ะรูมเรทผมถูกกว่าฝรั่งคนข้างๆเหรอมีเรทคนไทยโรงแรมนี้ก็ไม่มีผมก็จ่ายเท่าเขาทำไมไม่ดูแลผมบ้างทำไมดูแลไม่เท่ากันเป็นความฝังใจผมมากฉะนั้นผมคุยกับทุกโรงแรมทุกทีมผมเสมอเลยบอกว่าดูแลคนไทยกับต่างชาติเท่ากันนะทุกชาติเท่ากันโดยเฉพาะคนไทยที่บ้านก็ทำธุรกิจหลักๆคือบริษัทประกันไทยสมุทรนะครับแต่ก่อนมีทั้งประกันภัยแล้วก็ประกันชีวิตนะครับตอนนี้เหลือเราทำแต่ประกันชีวิตนะครับหลายสิบปีมาก็แตกลายธุรกิจมาเรื่อยๆนะครับก็คงเหมือนทุกๆครอบครัวพอเห็นโอกาสทางธุรกิจก็แตกลายไปทำนะครับบริษัทหลักๆตอนนี้ก็จะมีบริษัทโอเชียนกลาสจำกัดมหาชนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ตัวของ Ocean Property นะครับทำเรื่อง Real Estate ซื้อขายบ้านสร้าง Housing ขายสยาม Estate นะครับทำเรื่องโรงแรมนะครับในครอบครัวก็จะแบ่งๆกันช่วยกันทำงานเนาะผมก็จะดูแลส่วนของโรงแรมนะครับก็จะมีบันดารากรุงเทพบันดาราภูเก็ตแล้วก็บันดาราสมุย3แห่งตอนเรียนไม่ได้คิดเลยว่าจะออกมาแล้วจะมากลับมาทำที่ Family ส่วนไหนอะไรยังไงเพราะว่าต้องบอกก่อน Business มันไดนามิกอะเนาะเรียนไป4ปีกลับมาไอ้อันนั้นอาจจะไม่อยู่แล้วหรือเราอาจจะไปทำอย่างอื่นซึ่งมัน profitable กว่าลูกพ่อค้าก็เรียนEntrepreneur นี่คือวิชาพ่อค้าจริงๆแล้วก็เรียนที่ Babson ก็เป็นเจ้าตำรับเป็น Entrepreneur ของอเมริกาตอนจบกลับมาเนี่ยอยากจะทำ Investment Banking ก็ไปคุยกับเพื่อนคุณพ่อท่านหนึ่งท่านก็พ่อแนะนำบอกคุยกับคนเนี้ยเขาเป็นในแบงค์คุณทารินนิมานเหมินวันนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าเฮ้ยไปทำแบงค์ญี่ปุ่นไปทำแบงค์ต่างชาติภาพมันเล็กทำแมคโครดีกว่าดูภาพใหญ่ก็เลยรับราชการกระทรวงการคลัง อยู่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่5ปีนะครับลาเรียนโทที่สระสินแล้วก็กลับไปทำงานรับใช้ชาติอีกปีนึงแล้วก็ออกมาช่วยที่บ้านทำโรงแรมงานแรกอาจจะใกล้กับที่เรียนหน่อยเพราะว่าผมจะชำนาญเรื่องค่อนข้างจะโอเคเรื่องอีโคโนมิกส์เรื่องไฟแนนซ์ฉะนั้นจริงๆมาทำ Ministry of Finance ก็ตรงสายได้ break in culture ของเมืองไทยได้ break in หลายๆอย่างมากขึ้นเพราะว่าต้องเรียนเมืองนอกมาตลอดไม่เคยทำงานเมืองไทยเลยนะครับตอนฝึกงานแล้วก็ฝึกงานเมืองนอกหมดก็ทำให้เข้าใจอีกมุมนึงของโลกที่เราอยู่คิดว่าเอามา adopt ใช้กับธุรกิจได้เยอะหลักการทำโรงแรมของเราเนี่ยอย่างที่บอกเราเป็น accommodation experience คุณจะซึมซับประสบการณ์นั้นได้อย่างไรการเล่าเรื่องครับแต่ง่ายๆตั้งง่ายๆเราเป็นนิทานเราเป็นแฟรี่เทลแต่ละที่ก็มีนิทานมีแฟรี่เทลของตัวเองลูกค้าเป็นตัวละครตัวหนึ่งเหมือนพนักงานในนิทานเรื่องนี้ฉะนั้นอย่างภูเก็ตเนี่ยนิทานของเราคือแฟรี่เทลของเราคือบอกว่าเป็นที่มันสวยมากตอนไปเห็นนี่แบบจอดรอปปิ้งพอไปเห็นเนี่ยผมก็อยากสร้างแรงผมก็บอกว่างั้นสตอรี่เราเป็นภูเก็ตก็จะมีเรื่องของจีนใช่ไหมเรื่องของบรรณาการเรื่องของบาบ้ายาย่าทั้งหลายเนี่ยก็เอาเป็นว่าพ่อค้าจีนผู้มั่งคั่งล่นเรือสำเภาผ่านมาทางภูเก็ตเห็นที่แปลงนี้หลงรักจอดเรือแล้วตั้งรกรากเลยฉะนั้นบรรดาภูเก็ตการตกแต่งก็จะออกชิโนโปรตุกีสนิดๆออกมีจีนมีฝรั่งมีคอนเทมต์หน่อยเพราะอะไรเพราะบอกว่าเป็นพ่อค้าจีนซึ่งไปมาแล้วทั่วโลกเราเอา richness ของทั่วโลกมาปรับใช้ในแบบจีนๆของเราเพราะเราบอกเราเป็นพ่อค้าจีนทีมที่สมุยเนี่ยเราจะใช้เรื่องเนเจอร์เราจะบอกว่าคือเราไปนั่งวิเคราะห์ดูว่าทำไมเขาถึงมาลูกค้าสมุยที่มีเงินมาวันนี้พูดเลย30ปีที่แล้วเป็นแบ็คแพคเกอร์ฉะนั้นสมุยเนี่ยจุดเด่นสมุยคือลิงมะพร้าวคอนเซปต์การแต่งโรงแรมก็จะลิงมะพร้าวและชีวิตคนเกาะไม่ใช่ชาวประมงนะชีวิตคนเกาะอยู่กับชายหาดอยู่กับเรือนไม้ยกสูงเพื่อเวลาน้ำคลื่นมามีทางเดินมีต้นไม้เยอะๆมีดอกไม้เยอะๆมีอะไรเป็นดรีมรีสอร์ทของฝรั่งหลายๆคนที่เวลามองภาพ typical Asia typical Thailand ว่ามาถึงอยู่จะต้องมีดอกอิราวดีอยู่จะต้องแบบอยู่บนหาดกินค็อกเทลมีร่มอันเล็กๆมีสับปะรดฝานเสียบไว้อะไรอย่างเงี้ยอยู่ห้องที่แบบ fairy tale อ่ะ
สยามเอสเตทเนี่ยโตมาด้วยบุคลากรล้วนๆธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจของคนห้องใครๆก็สร้างได้มีตังก็สร้างได้มีที่ก็สร้างได้แต่การบริการแล้วได้ใจลูกค้าแล้วได้ deliver accommodation experience มันต้องมาจากคนเท่านั้นหุ่นยนต์แก้ไม่ได้อินเทอร์เน็ตแก้ไม่ได้ออนไลน์ทำไม่ได้คนเท่านั้นฉะนั้น success story หรือที่มาที่ไปของบริษัทในวันนี้คือทีมงานผมครับเพราะว่าตอนผมเปิดโรงแรมที่สมุยเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยผมอายุ20ปลายๆมั้งผมคุยกับทีมบอกผมขอ2เรื่องผมบอกก่อนผมพยายามจะทำอะไรวันนั้นผมเปิดโรงแรมชื่อใหม่คนไทยทำผมบอกว่าน้องใหม่ในสมัยบอกว่าจะยากดีมีจน success เท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ผมอยากให้โรงแรมนี้คุณทำงานแล้วคุณภูมิใจคุณเดินเชิดหน้าในเกาะสมุยได้ว่าคุณทำงานโรงแรมบรรดาราไม่ใช่ว่าต้องทำเชนฝรั่งเท่านั้นถึงจะมีความภูมิใจเฮ้ยฉันเก่งฉันอะไรไม่อันนั้นคือสิ่งที่งานให้พนักงานอันนั้นสิ่งที่ promise พนักงานสิ่งที่ขอพนักงานอย่าโกงจะไม่ฉลาดจะซุ่มซ่ามจะไม่เก่งจะอะไรเท่าไหร่ก็ได้ขออย่างเดียวอย่าโกงเกลียดที่สุดคือคนโกงกับคนโกหกอย่าโกหกผมอย่าโกงผมผิดบอกมาช่วยกันแก้ as a team as a family ไม่ทำร้ายกันแต่อย่าโกงอย่าโกหกโกงบาทนึงก็รับไม่ได้เรื่องที่สองที่ขอคืออย่าดูแลคนไทยเป็นประชาชนชั้นสองผมเป็นเด็กเที่ยวมาก่อนเที่ยวในแง่นี้คือแบ็คแพคเกอร์สเดินทางเที่ยวประเทศนู้นประเทศนี้ภูเก็ตเมืองไทยเกาะสมุยปลายผมเที่ยวไปตั้งแต่ปี2000น่ะผมรู้สึกอ่ะอยู่ในใจลึกๆว่าเวลาเรามาโรงแรมของคนไทยด้วยกันเองน่ะจะที่ภูเก็ตที่สมุยก็ตามพอเราดูเป็นเด็กไทยไม่ค่อยมีตังค์ไม่น่าจะทิปเหมือนฝรั่งอ่ะเขาไม่ดูแลเราอ่ะเขาแบบประชากรชั้น2มากๆซึ่งผมก็งงว่าเอ๊ะรูมเรทผมถูกกว่าฝรั่งคนข้างๆอ่ะมีเรทคนไทยโรงแรมนี้ก็ไม่มีผมก็จ่ายเท่าเขาทำไมไม่ดูแลผมบ้างทำไมดูแลไม่เท่ากันเป็นความฝังใจผมมากฉะนั้นผมคุยกับทุกโรงแรมทุกทีมผมเสมอเลยบอกว่าดูแลคนไทยกับต่างชาติเท่ากันนะทุกชาติเท่ากันโดยเฉพาะคนไทย